สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งวันนี้โดยทีมข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10:30 น.เป็นต้นไปนะครับทาง YouTube Channel Daily New Life TH ตามขึ้นหน้าจอนะครับเข้ามาแล้วกด Subscribe ติดตามกันหน่อยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1 มีนาคม 2562พบกับผมอัจฉยาโทนุสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการคุณรุ่งชัยคงสุขหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็คุณพิเชษฐ์รื่นกินผู้ช่วยหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งสายการเมืองนะครับการเมืองนะฮะก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับการเมืองระหว่างประเทศก็ร้อนแรงนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาของทรัมป์กับคิมนะฮะที่ฮานอยซัมมิตนะฮะสรุปแล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะครับส่วนการรบกันระหว่างอินเดียกับปากีสถานก็ยังครุกรุ่นอยู่นะยังข้ามน่านฟ้าเข้าไม่ได้นะข้ามไปนี่เจอเขาสอยแน่นะฮะเดี๋ยวเรามาตามต่อทีละเรื่องทีละประเด็นเลยฮะเอามาเรื่องการบ้านการเมืองของไทยเราก่อนนะครับเมื่อวานนี้ครับที่ศาลปกครองกลางนะครับสำนักงานศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะฮะกรณีที่ขอให้ศาลปกครองกลางเนี่ยพิพากษาเพิกถอนมติของกกต.นะครับที่ไปยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาตินะฮะศาลปกครองกลางเขามีความเห็นว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่นะที่จะให้อำนาจกกต.เนี่ยพิจารณานะสามารถที่จะยื่นยุบพรรคต่อศาลน้ำหนุนได้นะก็คือตกไปสุดท้ายแล้วประเด็นนี้ก็คุณเรียกว่าคุณเรืองไกรนี่ร้องฟรีนะฮะพูดง่ายว่าเดินศาลปกครองก็อยู่ตรงข้ามกับพรรคอยู่ใกล้ๆกันตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยอ่ะตรงข้ามเลยข้ามถนนเลยข้ามถนนก็มายื่นได้เลยสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ทราบกันแต่เมื่อวานฮะวันที่7 มีนาคมใช่ไหมครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเขานัดวินิจฉัยมาฟังคำสั่งครับนะฮะก็คงจะเป็นคำสั่งว่าจะยุบหรือไม่ยุบนั่นชัดเจนเลยพรรคไทยรักษาชาตินะครับตามความผิดตามมาตรา92 วรรค 1นี่ฮะอ่ะอีกเรื่องนึงนะครับคุณวิรัตกัลยาศิรินะครับผู้สมัครส.สงขลาเขต3พรรคประชาธิปัตย์นะฮะกล่าวถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะที่ได้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีกรรมการสรรหาเป็นคนในคสช.หลายคนนี่ฮะเขาบอกว่าก็มีหลายฝ่ายต้องข้อสังเกตว่ามันจะเหมาะสมเหรอเนื่องจากคุณวิรัตน์เนี่ยก็ควรประเภทว่าตบเองชงเองกินเองถามเองคุยเองตอบเองตั้งกันเองแล้วก็จะมาเลือกยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์ด้วยพูดตรงๆอ่ะสว.เนี่ย250 เสียงอ่ะเขาว่าคุณวิรัตน์เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าควรจะมีคนคณะกรรมการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าพวกเดียวกับคสช.ทั้งหมดก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านประชามติแล้วเนี่ยระบุไว้ว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยสรรหาสว.เนี่ยนะฮะต้องเป็นกลางทางการเมืองนี่แหละประเด็นนี้เลยเขาก็ถามว่าแล้วที่เลือกกันมาเป็นกลางเหรอเนี่ยเพราะว่ามาจากคุณประวิตรเลือกคุณประวิตรก็เป็นรองนายกอยู่รัฐบาลประยุทธ์ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตส.ส.แคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐคือคนหน้าเดิมๆนั่นเลยเขากลัวว่าจะหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยแล้วจะไปทำอะไรก็ได้ไหมเนี่ยนะก็ต้องดูพลเอกประวิตรมันจะตั้งใครเข้ามาช่วยสรรหาสว.ชุดนี้250 คนเนี่ยครับคือจริงๆมันแค่เท่าไหร่ล่ะ250นี่หักพวกตำแหน่งผบ.ทบ.พวกนี้โดมาโดยอัตโนมัติชุดนี้เขาเลือกแค่194 คน50 คนนี่ชุดหนึ่งนะ194 คนเนี่ยครับการสรรหานี่จะเป็นเลือกที่6 คนนี่เป็นโดยตำแหน่งนะผู้นำเหล่าทัพอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะด้วยนี่ฮะนี่ฮะอ่ะในส่วนของประเด็นวิบากกรรมแล้วกันนะเราเรียกอย่างนั้นเลยของพรรคอนาคตใหม่ก็ยังไม่จบนะเมื่อวานนี้เห็นว่าตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะครับเขาไปจับกลุ่มคุณยศวัฒน์ธีรวัฒน์วัฒนากุลนะครับเป็นผู้สสผู้สมัครสสพรรคอนาคตใหม่นะฮะของที่ตรังเนี่ยนะฮะตามหมายจับนะครับตั้งแต่หมายจับดำแดงอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้ฮะคุณยศวัฒน์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหานะฮะถูกเพื่อนนะฮะ ร้องนะครับว่าเรียกว่าโกงกันทางทุจริตอ่ะนะโกงทุจริตก็โจทย์ก็คือนางสาวจุรีพรจริงจิตนะฮะนี่ฮะก็ฟ้องร้องกันมานะฮะแต่ว่าเห็นว่าคุณยศวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปชดใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำหนังสือเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่คิดว่าเรื่องยังเป็นคดีความอยู่นะฮะในส่วนของคุณพันนิกาวานิชโคศกพรรคอนาคตใหม่ก็ยืนยันนะว่าคดีนี้เนี่ยลักษณะนี้เหมือนกับว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเหมือนกับว่าผู้มีอำนาจเนี่ยก็ไปงัดไงผู้สมัครส.ส.คนไหนดูท่าทีว่า
จะมีเสียงดีก็ไปดูซิตรวจสอบประวัติซิว่ามีประวัติอะไรไหมมีคดีไหมพอมีขึ้นมาก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่เห็นเป็นในทุนเงินกู้หรือเปล่าโดนไปแล้วนะเพิ่งโดนไปในทุนเงินกู้ก็โดนแล้วอันนี้โดนหมายจับมีหมายจับอยู่ด้วยยิ่งเร็วเลยเร็วเลยแต่ก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำให้สิ้นสุดการเป็นผู้สมัครนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องให้ถึงที่สุดหมายถึงว่าต้องมีกำลังศาลว่าจะจำคุกอันนั้นถึงจะหมดสภาพไปนี่ฮะนี่ครับนะฮะอ่ะในส่วนของการนี่ฮะยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับเมื่อวานนี้คุณบุญถาวรปัญญาสิทธิ์นะครับทีมงานประชาชนและปกป้องทีมงานประชาชนปกป้องรัฐธรรมนูญนะครับได้ยื่นหนังสือนะครับความยาว20หน้ากระดาษครับให้กกต.เนี่ยส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องพรรคการเมืองนะฮะอะไรฮะฐานอะไรฮะมีพฤติการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะเนี่ยโอ้โหเล่นข้อหาหนักเลยครับหนักเลยนี่ข้อหาเฉี่ยวกับพรรคไทยรักษาชาติเลยนะเนี่ยเบียดกันเลยมาตรา92นี่โอ้โหกรณีอะไรรู้ไหมกรณีคุณธนาธรแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาพรรคเนี่ยนะไปใช้วาทกรรมก็คือพูดนี่แหละนะฮะมีเจตนาผิดประปอบมาตรา92ที่ว่าเนี่ยนะฮะในทำนองว่าอยากจะยกเลิกมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาโอ้โหนี่ฮะแล้วก็ล่าสุดมีคำให้สัมภาษณ์ศาลบอกว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎรให้สำเร็จในโซเชียลนี่เขาไปงัดมาเลยนะว่าภารกิจของคณะราษฎรอุดมการณ์ของคณะราษฎรเนี่ยตั้งแต่ปี2475เนี่ยเขาว่ายังไงโอ้โหนี่ฮะแล้วถ้าเกิดยุบขึ้นมาเนี่ยเป็นไงเนี่ยเขายุบใหม่เป็นเรื่องเลยก็ตามกันไปเพราะว่าไทยรักษาชาตินี่เขาก็แนวโน้มจะสูงนะใช่เพราะศาลไม่ได้เรียกสอบใครเลยบอกว่าชัดเจนรอ7มีนาอย่างเดียวอนาคตใหม่นี่ก็โอ้โหนะตุ่มเสียงเหมือนกันทั้งที่เสียงเขาก็ดีนะเสียงผมรู้สึกว่าในโพหลายสำนักเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นว่าจะเลือกอนาคตใหม่เยอะแล้วนะถูกต้องครับอันดับหนึ่งแล้วอ่ะดูดิเนี่ยแต่ว่าจริงมันเป็นเรื่องของแนวคิดทางการเมืองนะครับว่าไปนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับก็ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอันพายนะปปช.คดีนี้ปปช.เป็นโจทย์นะครับฟ้องคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะฮะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ของกฎหมายอาญาตอนนั้นเนี่ยคุณยงยุทธนี่เป็นอะไรนะน่าจะเป็นรองปลัดมหาไทยหรือปลัดมหาไทยรองปลัดมหาไทยแต่ว่ารักษาการครับไปเซ็นใช่มั้ยไปเซ็นอนุญาตคือเรื่องของเรื่องคือที่ดินอันพายเนี่ยก็เป็นที่ดินของคุณยายเนื่อมโอ้โหเนี่ยเค้าเรียกอะไรอ่ะคุณยายเนื่อมเนี่ยยกให้วัดใช่มั้ยเขียนอะไรเค้าเรียกอะไรพินัยกรรมพินัยกรรมยกให้วัดวัดเนี่ยอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ๋อวัดเนี่ยอยู่ประจวบแต่ที่ดินเนี่ยอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีที่สนามกอล์ฟอันพายที่ว่าเนี่ยนะฮะก็หลายร้อยไร่หลายร้อยไร่ก็ทำสนามกอล์ฟตอนนี้ที่ดินมันคลากระสังมานานเนี่ยทางกรมที่ดินไม่แน่ใจว่าตัวคุณยงยุทธเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาว่าพิจารณาว่าควรจะออกโฉนดให้ทางวัดไหมทางวัดเขาอาจจะไม่อยากได้เพราะว่าถ้าทางวัดเขารับมรดกของยายเนื่อมเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยเขาต้องเสียค่าโอนค่าภาษีเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากแล้วมันก็ไม่ได้ที่ติดวัดไงวัดอยู่ประจวบมันคนละเรื่องกันวัดอยู่ประจวบตอนนี้ก็คุณยงยุทธอาจจะไปทำอีท่าไหนไม่รู้แต่สุดท้ายยกนะสุดท้ายยกให้วัดคือเป็นมูลนิธิขึ้นมาดูแลแล้วมูลนิธิก็ขายให้กลุ่มนักการเมืองต้องบอกตรงๆว่าที่แปลงเนี่ยเดิมเนี่ยคุณสนอกับคุณชูชีพเนี่ยเอามาทำสนามกอล์ฟก่อนแต่นี่ทำไปทำมาคงจะไม่รอดก็ขายให้คุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยมันก็เลยเรื่องยาวมาเนี่ยคือต้องพูดตรงๆว่าปชมองให้คุณยงยุทธนี่ช่วยหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากคุณอันพายขายคุณทักษิณไปแล้วคุณยงยุทธก็ไปได้เป็นประหลัดมาได้เป็นหัวหน้าพรรคอีกได้ดีเหมือนตอบแทนเหมือนตอบแทนกันแสดงว่าอาจจะมีแนวโน้มว่าช่วยเหลือกันก็ไม่รู้นี่ไงก็สุดท้ายศาลอุทธรณ์นะฮะก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุก2ปีคุณยงยุทธก็ต้องประกันตัวไปนะวงเงิน 900,000 บาทแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศคุณยงยุทธก็ก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นรถกลับบ้านเลยนี่ฮะก็อายุ77แล้วนะไม่ใช่น้อยนะครับเอา
นะประเด็นอีกสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะเมื่อวานนี้เห็นว่า Facebook ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นบุคคลสาธารณะประเด็นเรื่องนี้คือไงฮะก็ประเด็นว่ามันมีกฎหมายคนเข้าไปร้องให้ยุบเขาเรียกอะไรอ่ะให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์คุณเรืองไกรหรือกิจวัฒนะว่ามันเป็นคุณเป็นเจ้าที่รัฐหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยจะมาเป็นเสด็จนายกไม่ได้พูดง่ายๆว่าคุณมีชัยเขียนกฎหมายวางกับระเบิดใส่ตัวเองก็ลืมดูข้อนี้เหมือนกันว่าเขาเป็นเจ้าที่รัฐหรือเปล่าก็เป็นนะก็มีอยู่นายกจะไม่ใช่เจ้าที่รัฐได้ไงมีกฎหมายอยู่ข้อนึงว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้แต่คุณถูกเสนอชื่อไม่ได้แต่คุณวิษณุเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกว่ามาไปเป็นองค์กรชั่วคราวเฉยเหรอโอ้โหนี่เลยตั้งกันมานี่เลยนี่เลยมานี่เลยมาซะก่อนเลยการ์ตูนเลยฮะการ์ตูนมาก่อนเลยนี่ฮะคุณขวดเอาประเด็นนี้มาแซวเลยนะครับบอกว่าโลกของนักกฎหมายคสช.คือโลกใบน้อยๆของนักกฎหมายคสช.พูดง่ายว่าโลกของคุณวิษณุกว่าวิษณุนะบอกว่าประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐขณะที่อีกฝั่งนึงครับโลกของนักกฎหมายคนอื่นคือทั่วไปเขาทำลาเถอะทั้งนั้นก็ไม่ต้องเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นนะถ้าประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าที่รัฐนี่คือแล้วในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแพร่ภาพคุณประยุทธ์ใส่ชุดข้าราชการแล้วยังไงเนี่ยว่ะก็คุณใส่ชุดข้าราชการเนี่ยทุกวันจันทร์นะทุกวันจันทร์เลยแล้วยังไงแล้วนักกฎหมายเขาก็เชื่อว่าที่นายกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกไหมแล้วจะบอกว่าไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐแค่เปลี่ยนเฟซบุ๊กก็ถือว่าจบแล้วจบแล้วอดีตข้างมันแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นบุคคลสาธารณะเลยไม่ง่ายดีว่ะมาอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็มีการพิจารณากฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันนะฮะฉบับแรกคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.นะฮะอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.กฎหมายฉบับแรกฮะมีประเด็นอะไรฮะคุณพิเชษที่น่าสนใจก็เขาต้องมีให้ยื่นบัญชีเพิ่มหรือเปล่าทรัพย์สินนะฮะสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะก็คือว่ากำหนดให้มีการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถถอนความยินยอมในภายหลังด้วยรวมถึงเจ้าของข้อมูลเนี่ยมีสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายเมื่อเก็บใช้เปิดเผยทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ฮะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะกรรมการชุดนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานรัฐสภาเนี่ยต่างๆเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาหลายคนนะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะปลัดกระทรวงดีอีนะครับปลัดสำนักนายกอะไรพวกนี้นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะก็จะเป็นกรรมการเนี่ยเพื่อที่จะมา เรียกว่าควบคุมดูแลถูกต้องนะฮะส่วนอีกฉบับนึงครับพรบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันนี้น่าสนใจมากครับนี่ฮะเรื่องใหญ่ก็เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าสนช.เนี่ยก็ผ่านฉลุยนะฮะนี่ผมอ่านจากโปยข่าวเนี่ยผ่านฉลุยเลยนะ2วาระรวดกฎหมายไซเบอร์133เสียงครับไม่มีใครค้านเลยสักคนเดียว0เสียง0เสียงไม่มีใครค้านเลยก็คือตั้งนายกเป็นประธานเนี่ยกมช.เปิดทางรัดคุมความมั่นคงไซเบอร์แบบเป็ดเสร็จคือตัดอำนาจศาลเขาบอกว่าถ้ามีภัยคุกคามแบบวิกฤตจริงๆเนี่ยเจ้าที่สามารถที่จะบุกค้นเป้าหมายได้ทันทีแล้วก็มาแจ้งรายละเอียดกับศาลภายหลังได้อ๋อนี่ไงนี่คือค้นก่อนปกตินี่ไม่ได้ไม่ได้ปกติต้องขอหมายศาลเขาบอกว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นภัยคุกคามที่มันรุนแรงวิกฤตไม่สามารถรอได้ให้สามารถเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์คือเข้าไปบ้านคนได้เลยแต่ตอนนี้ข้อกฎหมายก็ถกเถียงว่าไอ้ภัยคุกคามเนี่ยมันขนาดไหนที่จะและทางรัฐจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเขาได้เลยเนี่ยคือบอกว่ากฎหมายทีก็เขียนเปิดกว้างเกินไปเหตุการณ์แบบไหนเป็นภัยคุกคามเหตุการณ์แบบไหนวิกฤตใช่มันวัดไม่ได้มันไม่มีลิมิตวัดไอ้เนี่ยทำให้เขาบอกว่ามองว่าเปิดช่องให้รัฐเข้ากระทำการโดยอะไรโดยพลการได้เนี่ยเขาเพื่อนก็เลยมีข้อท้วงติงแล้วก็ข้อห่วงใยกันมันมีโลกสวยอยู่คนนะเมื่อวานผมอ่านเนี่ยพลเรือเอกทวีวุฒพงพิพัฒน์ครับกันมาที่การวิสามันเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้มอบหน้าได้ภาครัฐไปดำเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลส่วนประเด็นที่ว่าเป็นห่วงว่าเจ้าที่จะเข้าไปยึดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้นยืนยันว่าจะกระทำโดยพละการไม่ได้ต้องได้รับอำนาจจากศาลก่อนแล้วมันยังไงอันนี้ลูกสวยมันก็ขัดแย้งกับพรบไซเบอร์อยู่ดีเนี่ยการบันทึกการพูดไว้อย่างเงี้ยดูดิรู้ว่ายังไงคือบางส่วนเนี่ยผมมองว่าคนเขามองว่าคุณเขียนไปเปิดพลาดมากเลยเรื่องความมั่นคงเนี่ยใช่ไหมก็ต้องไปดูว่ายังไงแน่อ่ะมาอีกเรื่องนึงครับสถานการณ์
ต่างประเทศนะครับที่ปากีสถานนะครับก่อเหตุนะฮะยิงเครื่องบินลบยิงเครื่องบินของอินเดียตกไป2ลำนะแล้วก็มีนักบินเสียชีวิตด้วยแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ครับทางการอินเดียนะครับออกแถลงการว่าเรียกร้องขอให้ปากีสถานนะปล่อยตัวนาวาโทนะครับอภินันทานก็คือนักบินเนี่ยนะโดยเร็วที่สุดนะเขาเชื่อว่าการที่จะปล่อยตัวนักบินคนนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดจุดเปลี่ยนของความขัดแย้งในครั้งนี้พอเขามองว่าตัวนี้ก็กลายเป็นเฉลยกลายเป็นเฉลยไปเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยในส่วนของคุณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งที่จีนนะครับเป็นการเดินทางไปด่วนเลยนะเพื่อไปหาลือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและรัสเซียก็คงจะเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็จากนั้นก็กล่าวนะครับบอกว่ารัฐบาลนิวเดลีเนี่ยฮะไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้แล้วก็ยืนยันว่าอินเดียเนี่ยจะอดกั้นสุขุมคือจะไม่ลบตอบโต้กันแล้วกันนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็เห็นว่ามีข่าวเหมือนกันว่าพี่ใหญ่ของภูมิภาคนี้ก็คือจีนก็จะเข้าไปช่วยเจรจาใช่เพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดศึกบานปลายใหญ่โตไปกว่านี้ไงเพราะว่าจีนเนี่ยก็บอกจีนก็เข้าไปลงทุนในทั้งอินเดียและปากีสถานเยอะมากไม่อยากให้สองชาติลบกันเพราะถ้าสองข้างลบกันวัวเจ๊งเนี่ยวัวเจ๊งเลยฝากกองทัพปากีสถานครับเขาก็ยืนยันว่าปากีสถานก็ไม่ต้องการจะทำสงครามกับอินเดียเหมือนกันนะแต่ว่านักบินที่เป็นตัวประกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีตามความเหมาะสมแล้วก็บนพื้นฐานของหลักการสงครามนี่นะฮะในส่วนของนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านผู้นำปากีสถานนะครับก็แถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะครับบอกว่ากรณีนี้ไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะนะฮะแต่ว่ากองทัพปากีสถานต้องการปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อแสดงให้อินเดียประจักษ์ว่า รัฐบาลอิสลามาบัดเนี่ยพร้อมปกป้องและตอบโต้เมื่ออธิปไตยถูกรุกล้ำนี่ฮะพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอเจรจากับนายกนเรนทราโมดีของอินเดียนะฮะซึ่งนายกอินเดียก็ยังไม่มีท่าทีที่จะตอบรับต่อการเรียกร้องของผู้นำปากีแต่อย่างใดนี่ฮะแต่ว่ามีเพียงแต่ว่าเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงฉุกเฉินเท่านั้นเองนี่ฮะก็ถือว่ายังคุกอุ่นอยู่นะนั่งฝั่งไทยครับเรืออากาศเอกปาถนาพัฒนสิรินะครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรการการบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะก็บอกว่าหลังจากที่มีลบกันใช่ไหมสืบกันปากีสถานปิดน่านฟ้าแล้วก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินอะไรไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะทั้งไปทั้งกลับที่จะไปยุโรปวุ่นวาย30กว่าเที่ยวบินไอที่บินไปแล้วก็เรียกกลับด้วยเนี่ยวุ่นวายมากคนตกค้างน่าจะเป็นหมื่นนะผมว่านะเพราะว่าคนที่จะบินไปยุโรปไปตะวันกลางหรือดูไบเนี่ยต้องผ่านอินเดียผ่านน่านฟ้าอินเดียยุโรปทั้งภาคอ่ะต้องผ่านน่านฟ้าถูกต้องมันใหญ่มากแล้วพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงเครื่องบินรบอินเดียเนี่ยปากีสถานเขาแจ้งว่าขอให้หลบอย่าบินเข้าน่านฟ้าเขาเพราะว่ากลัวจะเกิดเขาเรียกอะไรผิดพลาดเขากลัวจะเกิดความผิดพลาดก็หมายถึงว่ายิงผิดพลาดว่างั้นเถอะถ้ามาโดนสอยแน่คืออาจจะแยกแยะไม่ถูกถูกต้องระหว่างเครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินรบก็เลยต้องปิดน่านฟ้าเขากลัวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เลยแจ้งสุดท้ายแล้วก็กลับมาบินเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางอ้อมไปจีนบินอ้อมไปจีนหน่อยนึงอ้อมไปจีนแล้วก็บินไปขึ้นบนทางเหนือหน่อยครับอ๋อแต่เป็นเส้นทางเดิมนั่นแหละแต่อ้อมหน่อยอ้อมหน่อยผ่านจีนก็ขออนุญาตจีนเรียบร้อยแล้วก็คงจะหลายชั่วโมงนะหลายชั่วโมงถ้าอ้อมจีนเนี่ยถ้าถึงยุโรปเหมือนกันแต่คงเสียเวลาหลายชั่วโมงก็ดีกว่าไม่ได้ไปอ่ะนะก็ยังดีนะครับอ่ะมาปิดท้ายที่ข่าวนี้นะกรณีแก๊งงานบวชนะฮะแก๊งงานบวชวสิงห์นะฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาอีก1คนได้แล้วนะใช่ครับครับผมเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ทองแพรองผู้กำกับการสืบสวนสน.บางขุนเทียนนะครับก็นำกำลังไปจับกลุ่มนายพีรยุทธ์สืบภูลอายุ24ปีนะครับเป็น1ในแก๊งที่ว่าเป็นแก๊งอันธพาลวสิงห์เนี่ยเข้าไปบุกโรงเรียนวสิงห์แล้วก็ไม่ทำให้นักเรียนไม่ได้สอบแกดแพทนะครับก็ไปจับได้ที่บ้านญาติในจังหวัดอ่างทองอำเภอชัยโยแล้วก็เอาตัวมาสอบสวนที่โรงพักไอ้นี่ก็ยังให้การปฏิเสธนะครับว่าให้การภาคเศษไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่ามันเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้ทำอะไรเป็นเหมือนกองเชียร์แค่นั้นเองก็ว่ากันไปตอนนี้สรุปก็คือจับมาแล้ว21คนเข้าไปในเรือนจำ20ก็เหลืออีก2คนที่ออกหมายจับก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังสองคนเห็นว่ามัน
ติดต่อมอบตัวแล้วนะน่าจะมีความขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับนะในส่วนในคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์นะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการเขาก็บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยนะเตรียมพูดคุยกับทางโรงเรียนฮะทางสำนักการสอบแก่แพทย์อะไรเนี่ยนะเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งสรุปแล้วไอ้พวกนี้นะไปบวชไปร่วมงานบวชเถิดเทิงนะแล้วก็ไปก่อเหตุสุดท้ายต้องมาติดคุกติดตารางแล้วจะต้องถูกเรียกร้องค่าเสียหายด้วยเบื้องต้นประมาณ1ล้านบาทล้านนี่ไม่เกี่ยวค่าทำฝันนะทั้งไม่รวมทำฝันนี่ใครตกใจมากก็เรียกมากอีกบางคนอาจจะไม่อยากออกกันแน่นะเพราะมีเงินจ่ายโอ้โหเนี่ยดูสินะวิบากกรรมจริงนะหรือมีอีกประเด็นนึงก็คือทางนายวีระจำลองผู้ช่วยโฆษกสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องไอ้ทางวัดจัดงานบวชและส่งเสียงดังรำคาญอะไรประมาณนี้ก็เลยออกมาตรการเข้มเลย7ข้อก็ข้อแรกเนี่ยก็ห้ามการแสดงในวัดห้ามเล่นการพนันห้ามเต้นรำลำวงมีภาพยนตร์อะไรโอทีนี้ก็เลยจริงๆเนี่ย7ข้อเนี่ยเป็นระเบียบของมหาเถรเขาแล้วอยู่แล้วนะตั้งแต่พ.ศ. 2537ก็เพียงแต่ว่าให้ทางวัดเนี่ยเข้มงวดมากขึ้นต้องทำตามนี่ไงแต่ปัจจุบันนี้คือปล่อยโอ้บางงานบวชนี่โคโยตี้เต้นเลย งานศพนี่บอกว่าบางคนคนตายเนี่ยเป็นเจ้าของวงโคโยตี้นะมีโคโยตี้ด้วยงานศพนะเขาไม่เศร้าไงจะพูดไงก็เอามาแต่มันจริงมันผิดระเบียบมหาเถรจริงๆก็น่าจะจัดเป็นส่วนๆไปทางวัดแต่ถ้าวัดที่วัดผมก็ห้ามวงดนตรีเข้าไปในเขตอ่ะแล้วจะดึงงานวัดอ่ะงานวัดงานประจำปีเนี่ย7วัน7คืน9วัน9คืนเงี้ยงานฤดูหนาวอย่างเงี้ยจัดในวัดอ่ะก็คงมีบ้างโอ้โหนั่นวงดนตรีลูกทุ่งทุกวันเลยนะอันนี้คงขอเป็นกรณีพิเศษมั้งเหรอเอาได้อ่ะก็ไม่ได้ต้องไปถามพศก็ดูว่าจะตกลงเขาจะยังไงนะเพราะจริงมันก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของประชาชนนะประเพณีเขาจ่ายกันทุกปียิ่งต้องดูเป็นเรื่องๆไปกันแล้วกันพวกแต่วงเดือดร้อนหน่อยนะแต่วงงานบวชเนี่ยเหรอเราก็เดือดร้อนดิก็วัดเขาห้ามแล้วเนี่ยทางวัดห้ามทั่วประเทศจริงๆเนี่ยใช่ไหมแต่จริงๆผมว่านะในความรู้สึกของผมนะผมเคยบวชมาเนี่ยมันเป็นประเพณีถ้าเกิดอยู่ในกรอบนะทำให้มันดูดีมันก็ไม่ไปบุกเขาหรือจริงๆวันนั้นถ้าไม่มีการสอบเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรถูกไหมใช่แล้วฟังเราก็รู้เดี๋ยวมันก็เลิกฟังเพลินๆด้วยตุ้มๆๆๆเลยนะแต่จังหวะมันเค้าสอบกันไงมันสอบใหญ่อ่ะเค้าก็แห่กันประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ3รอบก็ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับนะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้ประตูผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมีข่าวสารที่สำคัญอีกหลายเรื่องเลยนะทั้งกรณีของอะไรนะคิมกับอื่นทำท่าว่าจะลงเอยได้ดีแต่สุดท้ายแล้วเจรจากันไม่ได้นะนี่ฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับจากหน้าหนังสือพิมพ์สู่หน้าจอมอนิเตอร์พบกับรายการข่าวรูปแบบใหม่หน้าหนึ่งวันนี้โดยทีมข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวออกอากาศสดทาง YouTube Daily New Live ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 น.เป็นต้นไปแล้วคุณจะได้รู้จักข่าวที่ลึกยิ่งขึ้นจากหน้าหนังสือพิมพ์สู่หน้าจอมอนิเตอร์พบกับรายการข่าวรูปแบบใหม่หน้าหนึ่งวันนี้โดยทีมข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวออกอากาศสดทาง YouTube Daily New Live ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 น.เป็นต้นไปแล้วคุณจะได้รู้จักข่าวที่ลึกยิ่งขึ้นครับผมกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการหน้า1วันนี้นะครับอีกหลายข่าวนะอีก4ข่าวที่เราเตรียมมาเล่ามาอธิบายท่านผู้ชมได้รับฟังนะในสไตล์ของคนหน้า1นะครับอ่ะมาเรื่องแรกเลยนะฮะการเจรจานะครับเรียกว่าเจรจาระหว่าง2ผู้นำนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายคิมจองอึนนะครับเป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะฮะไปเจรจากันที่ฮานอยนะฮะฮานอยซัมมิตที่เวียดนามนะ2วันนะครับ27-28ที่แรกทำท่าว่าจะเจรจากันได้นะครับไปได้สวยเลยเออนะฮะคุยกันดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าขึ้นต้นเป็นมาริซอนอ่ะครับแต่ไม่ออกเป็นมาริซอนคือตกลงกันไม่ได้คือปัญหาคือก็คงเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะฮะที่ทางอเมริกาอยากต้องการอยากให้เกาหลีเหนือเนี่ยปลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติสงครามเย็นแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะ
เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับจากนักวิชาการคนสำคัญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพรัตน์บุพศิรินะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กรณ์ทั้ง3ท่านครับขอบพระคุณนะครับสองวันเลยฮะได้รับเกียรติอาจารย์ค่ะนะครับกรณีของการฮานอยซัมมิตนะฮะแล้วก็ดูว่าจบลงไม่สวยเท่าไหร่นะฮะอาจารย์มองยังไงครับมันไม่สวยแต่มันก็ไม่น่าเกลียดนะคะยังไงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียกว่าผู้ที่ติดตามอย่างค่อนข้างใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากสมิธครั้งนี้นะคะเพราะว่าเอาที่เราทั่วไปทราบคร่าวๆก็คือว่าเงื่อนไขของสหรัฐก็คือให้ทางเกาหลีเหนือยุติโครงการคืออะไรก็คือปิดสถานที่นะที่เป็นที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนะคะส่วนทางเกาหลีเหนือก็จะขอให้ยกเลิกแซงชั่นนะเพียงแต่ว่าถึงเวลาจริงเนี่ยไม่มีใครทราบว่าไอ้เงื่อนไขโดยรายละเอียดเนี่ยมันแค่ไหนก็เดากันไปว่าสหรัฐอเมริกาบอกคุณต้องหยุดหมดเลิกหมดปิดหมดทางเกาหลีเหนือก็เดากันว่าเกาหลีเหนือก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาต้องเลิกแซงชั่นทั้งหมดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ทราบอะไรยังไงหรือแต่แน่นอนก็คือนี่คือสิ่งที่เขาต้องคุยกันก่อนก็รีเฟิร์นหน้ามาก่อนแน่ๆว่าเงื่อนไขของทางชั้นจะเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้แต่ว่ามีการคาดเดากันว่าคงจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เอาเงื่อนไขผิดไปจากที่คุยกันไว้ล่วงหน้าครับนะคะซึ่งข่าวในตอนแรกนะคะก็คือทางสหรัฐอเมริกาเหมือนก็เป็นคนให้มาบอกว่าเพราะว่าทางเกาหลีเหนือมายื่นเงื่อนไขว่าให้ยกเลิกแซงชั่นทั้งหมดซึ่งสหรัฐอเมริกาอยากบอกว่ายังทำไม่ได้หรอกก็ทำไม่ได้ครับแต่ว่าล่าสุดที่ฉันเพิ่งเช็คข่าวทางเกาหลีเหนือนะคะก็ออกมาบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละที่เป็นผู้ยื่นเงื่อนไขมาบอกว่าให้ทางเกาหลีเหนือยกเลิกครับfacilityอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะทางเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นผู้ขอเงื่อนไขบอกว่ายกเลิกแซงชั่นให้หมดก็เหมือนกันโบยไปโบยมาโบยกันไปโบยมาทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่มันตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆมันก็ยังไม่มีอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนจะต้องเร่งรีบนะคะทางเกาหลีเหนือเขาก็อยู่สบายๆปกติของเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดอะไรต่างๆการเผชิญหน้ามันก็ไม่ได้เหมือนไปร้ายแรงไปกว่าช่วงที่มันเคยมีนะคะเขามีความสัมพันธ์อันดีกับดีขึ้นมากกับเกาหลีใต้นะซึ่งเขาไปสร้างความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ตรงนั้นได้ประโยชน์อะไรสักระดับหนึ่งตรงนั้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะสหรัฐอเมริกาเองก็จริงๆในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความมั่นคงเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีเพียงแต่ทรัมป์อาจจะอยากได้รางวัลโนเบลอะไรก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรดักหนานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่วินวินแต่มันก็ไม่มีใครเสียอะไรจะบอกว่าเสียหน้าก็แล้วแต่จะมองท่านอาจจะดูเสียหน้านิดๆแต่ว่าท่านคิมเองดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยซัมมิตครั้งนี้ท่านคิมก็อาจจะดูเป็นข่าวในแง่ของในเชิงบวกมากขึ้นดูแหมเพราะว่าตั้งแต่การมานั่งรถไฟยาวข้ามรัฐประเทศมา60ชั่วโมงทีมมาเป็นแฟนๆมีบอดี้การ์ดเมนอินแบล็ควิงโอ้มันดูภาพเลยยิ่งใหญ่ดูดีทีมนึกถึงภาพลักษณ์คิมจองอึนวันนี้กับก่อนที่จะมีซัมมิตตั้งแต่ครั้งแรกเลยกับฮุนไจอินอะไรเงี้ยภาพดีขึ้นเยอะคนเหมือนจะลืมภาพที่ถูกมองว่าหูเป็นเผด็จการโหดร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่ได้อะไรที่ต้องเสียไปแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการพูดเนี่ยเราจะไปคาดหวังอะไรมันจะหูเร็วปั๊บปั๊บปั๊บหูตกลงปุ๊บโดยที่มันไม่มีเงื่อนไขแบบเหตุการณ์อะไรที่มันยิ่งใหญ่ชัดเจนที่ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแต่ละประเทศที่มันจะเป็นตัว
ช่วยกระตุ้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอะค่ะอาจารย์ครับแต่ว่านักวิชาการบางท่านเขาก็มองว่าโอ้โหมันห่างจากสิงคโปร์ซัมมิตครั้งแรกเนี่ย8เดือนเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่มีความเคลื่อนไหวบ้างดีกว่านี้อะฮะมันห่างก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่มันเพิ่งเกิดเมื่อปี2ปีมันก็เป็นปัญหาที่เกิดเป็น40 50ปีมันก็คาราคาซังกันมานะคะมันไม่ใช่1วิกฤตเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาเจอกันที่สิงคโปร์ครับแล้วก็แหม8เดือนแล้วมันควรจะมีอะไรที่มากกว่านี้จริงๆว่าอย่างเรียนถ้าคนที่ตามใกล้ชิดจริงๆเรื่อยๆก็จะไม่แปลกใจหรือว่าพูดอย่างนึงคือก็จะไม่ได้คาดหวังอะไรที่ยิ่งใหญ่จากสัมมิตครั้งนี้หรอกอาจารย์ครับมีอีกประเด็นคิดว่าคิมเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ทำเข้าไปหยอดคำบานไหมครับว่าถ้าคุณปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคุณจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่าเกาหลีเนี่ยก็ขาดแคลนอาหารเหมือนกันครับอาจารย์คือเขาดิฉันก็คิดว่าเขาก็คงจะสนใจนะแต่ว่าไอ้ความสนใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะทำให้เขาถึงยกเลิกโครงการนิวเคลียร์อะไรทั้งหมดเลยนะจะเปิดกว้างอะไรอย่างนั้นก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปสัมพันธ์กับทางเกาหลีใต้ที่มันใกล้ชิดที่มันมีเชื้อมีอะไรที่จะต่อเติมเสริมต้านเศรษฐกิจให้มันมากอยู่แล้วก็ในยุคที่เราก็ได้รับข่าวสารว่าอุ้ยเศรษฐกิจเดือดร้อนผู้คนอดอยากแกล้งอะไรงั้นครับเขาก็ยังไม่เดือดร้อนเลยอ่ะคือในระดับผู้นำอ่ะนะคะสุดท้ายแล้วอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้จะจบไงฮะเรื่องนี้ยังคงต้องใช้เวลานะคะการทูตเนี่ยมันครับการทูตมันต้องใช้เวลาแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื้อรังยาวนานนะปัญหามันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของทั้งสองชาติด้วยมันมีชาติอื่นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับผมเราก็คงต้องตามกันต่อนะการเมืองระหว่างประเทศก็น่าสนใจขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ฮะโอ้โหนะก็ยังต้องตามต่อนะสุดท้ายแล้วก็เหลวนะเมื่อวานนี้ทำออกมาแถลงเองเลยใช่ไหมบอกว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเนี่ยจบลงแบบไม่มีข้อตกลงใดๆจบไม่มีอะไรฟาวแต่อาจารย์เขาก็มองว่ามันก็เป็นมีภาพดีแต่ว่าผมว่าบรรยากาศโลกก็ดีขึ้นนะในภูมิภาคนั้นเนี่ยจะรีบร้อนไม่ได้นะเพราะมันเรื่องใหญ่ผมว่าลึกๆมันก็คงมีอะไรดีๆมั้งนะครับเสียเวลาประชุมมาทั้ง2วันใช่มาเรื่องกลับมาที่บ้านเรามากนะครับเห็นเมื่อวานนี้นะครับมีศาลจังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนะฮะกลุ่มผู้จักรวาลกลุ่มมือปืนนะฮะที่ไปก่อเหตุนะฮะบุกยิงนายอุดมขุนศรีหวานนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเสียชีวิตนะฮะนะฮะก็เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ปี60นะครับก็เหตุการณ์ยิงนายอุดมขุนศรีหวานหรือนายกดมเนี่ยนะครับก็เขาไปนั่งกินกาแฟร้านกาแฟคนเหล็กก็เป็นร้านประจำเขาก็ปรากฏว่ามีคนร้ายขับรถมาจอดแล้วก็มือปืนก็ลงไปยิงถล่มครับหลังเกิดเหตุก็ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลาและตำรวจภูธรภาคเก้าครับก็จับผู้ต้องหาได้4คนนะฮะก็มีนายกนิษฐาหรือถาเพชรสุขอดีตรองนายกอบต.ขาพระเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับนายกดมนี่แหละเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นรองนายกด้วยอันนี้ก็เป็นผู้จ้างวานครับแล้วก็มีนายพิสารหรือเปล่าสุขการสิบตำรวจโทวะลงยศหรือภูมิกาญจนาแก้วตำรวจสังกัดสพตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเป็นทีมมือปืนแล้วก็นายวันชัยสุขการผู้รับงานซึ่งเป็นพ่อของนายพิสารกลุ่มจำเลยมี4คนซึ่งเป็นมือปืนครับครับเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้พิพากษาตัดสินประหารชีวิต3คนครับก็ประกอบด้วยนายคณิษฐาผู้จ้างวานนายพิสารมือปืนและนายวันชัยผู้รับงานฆ่าส่วน10ตำรวจโทนะวลงยศเนี่ยซึ่งเป็นคนคุ้มกันเนี่ยครับก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วทีนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันฆ่ากันทำไมก็เรื่องของเรื่องก็คือทั้งคนตายแล้วก็รองนายกเนี่ยก็คือนายนิษฐาเนี่ยเขามีปัญหากันมานานแล้วครับก็ปรากฏว่านายกเทศมนตรีก็คือนายกอบต.เนี่ยคนตายก็คือมีคำสั่งปลดรองนายกเพื่อนปลดเพื่อนเพื่อนปลดเพื่อนแล้วก็ไอ้นายกคนตายเนี่ยก็ไปปลดเมียของผู้จ้างวานอีกที
เมียของผู้จังหวัดเนี่ยเขาเป็นครูอยู่ครูอัตราจ้างก็คงจะเป็นครูอัตราจ้างในสังกัดอบต.เนี่ยนะในสังกัดอบต.เขาไปปลดครูซึ่งเป็นเมียของผู้จังหวัดอีกทีมันแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินอีกคงผู้จังหวัดเนี่ยไปยืมเงินยืมทองแล้วเอาคนในอบต.มาค้ำประกันคนตายทวงไม่หยุดคนตายทวงไม่หยุดก็ไม่คืนก็เลยแค้นจัดหลายเรื่องสะสมกัน 3-4 เรื่องก็เลยจ้างวานโอ้แล้วนี่เรานานเราได้เห็นนะว่าศาลเนี่ยประหารชีวิตแทบจะเป็นตั้งแต่มือปืนคนจ้างวานนะแล้วก็อีกคนนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนรับงานคนรับงานติดต่อนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคดีลักษณะเนี้ยศาลท่านจะสั่งประหารชีวิตคนเดียวคือจ้างวานคนจ้างวานมือปืนเนี่ยขนาดเป็นคนฆ่าก็จริงนะแต่ว่าแค่จำคุกตลอดชีวิตแต่ที่นี่โอ้โหศาลเอาจริงนะประหารชีวิต3คนเลยอีกคนนึงจำคุกตลอดชีวิตครับครับนะก็จบไปครับครับมาอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเหตุสลดนะครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับเด็กนักเรียนม.1 นั่นเองน้อยใจแม่นะไม่ยอมพาไปตัดผมวันสุดท้ายที่จะสอบรุ่งขึ้นนะฮะสุดท้ายแล้วน้อยใจแม่ผูกคอเสียชีวิตที่บ้านพักเลยฮะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเราขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะครับเด็กชาย A ก็เมื่อวานตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตายที่บ้านพักไม่มีเลขที่นะครับซอยหลังโรงงานกระดาษถนนมาบยาตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับก็เป็นภาพที่น่าสะลดใจนะครับเพราะว่าใช้เชือกจูงสุนัขผูกคอโยงกับขื่อ แล้วก็ลิ้นสภาพก็ลิ้นจุกปากสอบถามมารดานะครับมารดาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ปล่อยให้ลูกกับพี่สาวเนี่ยอยู่กับ2คนมารดาชื่อว่านางมะลิน้อยมานะครับแม่อายุ44ปีบอกว่าโอ้โหร้องผมร้องไห้เลยนะตอนตำรวจถามสารก็คือปล่อยลูก2คนเพื่อเตรียมตัวจะไปโรงเรียนครับตัวเองก็ออกไปที่ไปขายไก่ย่างครับเพื่อที่พอกลับมาดูปรากฏว่าโอ้โหเห็นภาพสลดใจแกลืมของเลยสักอย่างไหมกลับมาบ้านปรากฏว่าโอ้โหมาเห็นลูกชายลูกชายวัย14ขวบเนี่ยนะคอยตรงเตียงอยู่กับคือโอ้โหใจแทบขาดลองคิดดูฮะแม่กลับมาบ้านมาทำธุระเรื่องหนึ่งมาเจอศพลูกชายคนสุดท้องนะผูกคอก็คือแล้วก็เห็นว่าพยายามช่วยร้องกรีดร้องให้คนแถวบ้านมาช่วยแต่ว่าไม่ทันแล้วไม่ทันนะก็แม่ก็มาลำดับเหตุการณ์สาเหตุให้ฟังนะครับก็สาเหตุก็น่ามาจากลูกชายเป็นคนน้อยใจเป็นคนที่น้อยใจใช่แล้วเมื่อวานก็ลบเล้าให้ไปตัดผมเนื่องจากผมยาวกลัวว่าจะไม่ได้เข้าสอบแล้วไม่ได้เลื่อนชั้นลบเล้าให้แม่พาไปพาไปเอ๊ะทำไมตัวเองไปไม่ได้อะก็อาจจะต้องขับรถพาไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ก็เลยให้แม่พาไปหน่อยไปหน่อยแม่ก็คงติดธุระอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ลูกเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยครูกำชับมาว่าต้องตัดผมให้เรียบร้อยเพื่อที่ได้เข้าสอบเลื่อนชั้นก็เลยลูกก็คงรู้สึกว่ากลัวว่าอาจจะไม่ได้เข้าสอบไม่ได้เข้าสอบแล้วก็จะไม่ได้เลื่อนชั้นไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยน้อยใจแล้วเขาผูกคอตายเลยเนี่ยนะโอ้โหแล้วที่สาเหตุก็เพราะว่าลูกมีการซึมเศร้าด้วยอาจจะเป็นสาเหตุหลักเห็นว่าเพื่อนๆเขาก็มาเล่าให้ฟังนะว่าพอหลังจากเกิดเรื่องนะเพื่อนๆของน้องเนี่ยที่ตายเนี่ยก็มาเล่าว่าน้องก็เป็นคนเรียนดีระดับนึงนะแต่ว่าก็พูดน้อยอย่างที่ว่าเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะฮะนะฮะหลังจากชันสูตรศพเสร็จก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดห้วยโป่งนะครับตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็มีเพื่อนมีอาจารย์ครูและคนใกล้ชิดไปร่วมแสดงความอะไรบรรยากาศก็เป็นอย่างสุขก็ต้องดูนะบางทีนะเราก็ต้องดูลูกๆในปกครองของเรานะบางทีว่าโมจะทำงานไงบางทีเรานึกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆเฮ้ยตัดผมเดี๋ยวพ่อแม่ยุ่งอยู่พ่อยุ่งอยู่อีกวันก็ได้ลูกอะไรเงี้ยบางทีเด็กเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วพอเกิดเหตุสลดแล้วเนี่ยโอ้โหมันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะนะนะต้องดูแลให้ดีกันแล้วกันนะครับเอานะฮะเรื่องต่อไปปิดท้ายนะครับที่เรื่องที่แชร์กันกระหน่ำเลยนะในโซเชียลมีเดียนะครับกรณีของกัปตันการบินไทยครับโมโหหิวโมโหหิวตบสจ๊วตอีกแล้วตบหน้าสจ๊วตเลยต่อหน้าผู้โดยสารทั้งลำเลยครับไม่ผมงงมากหิวทำไมต้องตบสจ๊วตนะครับเพราะสจ๊วตเขาต้องเสิร์ฟอาหารไงแล้วไม่เสิร์ฟตามกำหนดเวลาไงครับไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ได้ไม่ตรงเวลาไม่ได้เสิร์ฟเลยก็เลยพอออกมาจากห้องนักบินก็เลยตบเลยนะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยนะครับจากที่สภ.ภูพิงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีผู้เสียหายคนหนึ่งเราใช้นามสมมุติก็แล้วกันอายุสัก30กว่าเป็นสจ๊วตของบริษัทการบินไทย บ้านอยู่กรุงเทพไปแจ้งความว่าถูกกัปตันเครื่องบินลำเดียวกันกับที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่นี่แหละนะฮะตบตีนะทำร้ายร่างกายนะจนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในเครื่องบินนะฮะที่เดินทางจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่นะฮะตอนนั้นเนี่ยก็คือเครื่องเรียกว่าจอดแล้วแลนดิ้งแล้วนะฮะแล้วก็กำลัง
ผู้โดยสารก็กำลังทยอยลงนะฮะตัวเองหมายถึงว่านักบินเนี่ยก็ออกมาจากห้องเครื่องแล้วก็มาตบหน้าเลยตบหน้าสตูดเลย บอกว่าทำไมไม่เสิร์ฟอาหารไม่ถามเรื่องอาหารการกินกัปตันจะกินอะไรไหมคือไฟนี่มันแป๊บเดียวนะบินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะกรุงเทพเชียงใหม่สุวรรณภูมิเชียงใหม่ก็บินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะกัปตันสตูดก็อาจจะลืมไม่ถามไม่ถ่ายคิดไม่คิดว่าชั่วโมงเดียวก็ได้อาจจะไม่หิวไม่ได้คิดกันไม่ได้คนเขาหิวนะ ไม่ได้จะไปคิดเองเองไม่ได้มันมีหน้าที่เสิร์ฟก็ต้องเสิร์ฟนะอาจจะลืมอย่างที่คุณเชษฐ์ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้โดยสารมันเยอะต้องดูแลผู้โดยสารก่อนดูแลผู้โดยสารเพราะว่าบินแป๊บเดียวเองไงจะลงแล้วอะถ้าเครื่องมาเต็มลำเดี๋ยวผมว่าเขาขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องรีบเสิร์ฟนะเพราะว่าบินไม่ถึงช่วงแล้วมีสิทธิ์ไปตบหน้าเขาเหรอนะไม่แต่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าต้องเสิร์ฟกัปตันด้วยเอาเสิร์ฟต้องเสิร์ฟฮะจะไปนั่งให้กัปตันท้องร้องไม่ได้ ไม่ใช่แล้วทำไมหิวชั่วโมงเดียวไม่ทานให้เรียบร้อยก่อนก็เขาไม่ได้เขาอยากกินของเครื่องก็มันเครื่องไอ้นี่ผมห่วงผู้โดยสารไม่จะไปตุกติกอะไรไม่ได้เลยนะรู้สึกเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษเรื่องนี้นะก็เลยไปแจ้งความนะเห็นว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบนะบอกว่าให้ดำเนินคดีตามตรงไปตรงมาแต่ว่าเห็นว่าทางสตูดเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับก็บอกว่าแจ้งความไม่เฉยตกลงก็ได้แล้วล่ะไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกันแต่ว่ามันมีปัญหาว่านาวาอากาศตรีพงศธรเนี่ยเทพกัญจนาเราประการผู้อำนวยการใหญ่สายบริการบริษัทการบินไทยเขาบอกว่าตามที่สื่อออนไลน์ลงเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็เกิดขึ้นในเที่ยวบินที่ TG110เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทสจ๊วตไม่เอาเรื่องคดีทำร้ายร่างกายแต่ว่าระเบียบบริษัทเขามีจะไปตบตีทำร้ายร่างกายไม่ได้จะโมโหหิวแล้วก็จะไปโอ้โหนี่แย่เลยนะก็อย่างที่หัวหน้าลุงบอกว่ากินให้อิ่มซะถูกชั่วโมงเดียวครับอ้าวนะครับปิดท้ายนะรายการของเรานี่เห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะยาคูนะนมเปรี้ยวเนี่ยนะตอนนี้มี2สูตรแล้วนะครับสูตรหวานแบบดั้งเดิมหวานปกติก็อร่อยถูกใจคนไทยมาหลาย10ปีตอนนี้มีออกใหม่ๆนะเป็นดีไรท์นะขวดเขียวหวานน้อยลงแต่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมสำหรับผู้ไม่ค่อยชอบน้ำตาลไม่ชอบหวานครับมีความหวานพอๆกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้น้ำความหวานเนี่ยไม่ได้มาจากน้ำตาลนะนี่นะครับก็สุขภาพนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวปิดรายการของเรานะรายการต่อไปนะที่ยังตรงสดหมดเปลือกบันเทิงดูซิว่าวันนี้มีอะไรนะฮะจะซุบซิบอะไรกันนะครับแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งนะวันนี้จับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเลยแจ้งเตือนนะบ่าย2โมงครึ่งนะฮะวันนี้เส้นทางสู่สภา62นะฮะมาฟังแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ถ้ายังจำได้นะคุณมิ่งขวัญนี่ทำให้ Toyota เติบโตมาจนเป็นบิ๊กของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยนะแล้วก็พอตัวเองได้มาเป็นผู้อำนวยการอสมทใช่ไหมเรียกว่าล้างระบบแดนสนธยาของช่อง9มาเป็นมูลนายทีวีจนทุกวันนี้นะแล้วก็เป็นอดีตรองนายกนะอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในช่วงรัฐบาลพลังประชาชนใช่ไหมถึงไม่ผิดเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจต้องนะเป็นนักการตลาดมือหนึ่งเลยนะเรามาฟังกันนะวันนี้จะมีอะไรดีนะเห็นว่าไปออกดีเบตกับรายการอะไรสักรายการหนึ่งอ่ะคุณธนาธรยกเวลาช่วงเขาให้คุณมิ่งขวัญพูดเลยอยากฟังอ่ะนะฮะนะวันนี้ติดตามแล้วกันนะบ่ายสองครึ่งนะครับวันนี้หมดเวลานะครับเรา3คนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ